คฟีสวันนี้นะโอเคจงหาครับซีเควนซ์ของการอินเสิร์ตชื่อตัวเลขs เท่ากับตามนี้ได้กันนะเขียนไม่เรียงลำดับกันนะครับ4 5 7 2 1 0 3โอเคเนาะคือผมต้องการจะสร้างทีโดยใช้สมาชิกตามนี้ครับแต่ผมอยากได้ทีที่มีความสูงต่ำที่สุดซึ่งทำให้เกิด binary search treeที่มีความสูงต่ำที่สุดโอเคเนาะหรือคุณจะเรียงก็ได้นะแต่ถ้าคุณเรียงแล้วก็คุณอินเสิร์ตตามนั้นมันก็ได้เลยทีความสูงสูงที่สุดนะโอเคนะผมอยากได้ต่ำสุดของถามว่าควรจะอินเสิร์ตอะไรก่อนนะแล้วก็อะไรเป็นลำดับถัดมาประเด็นจบเนาะไม่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจยงกันได้นะครับบล็อกการยิ้มไหมหรือว่ายิ้มไม่ต้องคิดด้วยก่อนคิดด้วยก่อนไม่อยากถ้าคุณเห็นวิธีคิดของการที่เราพูดกันก่อนพิจารณาตัว worst case tree ตัวพิจารณาของโฟร์ต่างก็คิดก่อนว่าทีที่ดีที่สุดมันจะต้องหน้าตายังไงนะเอาไว้ก่อนทีความสูงทีที่ดีจะต้องความสูงเป็นศูนย์หรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมเจอได้ครับโอเคนะเพราะนั้นคุณให้คุณคิดถึงทีที่ความสูงต่ำที่สุดก่อนซึ่งมันไม่ใช่ค่าของพี่นะครับมันจะต้องแปลตามเลยแปลตามจำนวนบวกในทีนะเพราะนั้นให้คุณคิดก่อนว่าทีที่ดีควรจะจุสมาชิกใน S ทั้งหมดได้เนี่ยมันควรจะเป็นทีที่ดีแล้วลูกฟองที่ดีสุดของมันควรจะมากกว่าตรงไหนใช่ไหมจากนั้นก็ต้องไปดูเองว่าเราตกลงเอาตัวเลขเข้าไปฟิตในกี่โอเคครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นการฝึกทักษะในการวิเคราะห์นะอันนี้เรากำลังวิเคราะห์ base case นะครับ base case นะว่ามันจะอยู่ไหนแต่ที่ base case เฉพาะคือตัวเลขที่มาใหม่อาจโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าให้หาซีเควนซ์ของการอินเสิร์ตชุดตัวเลขนะครับตามนี้นะคือชุดตัวเลขนี้คือเซตนะคือยังไม่ได้บอกว่าตัววงจะเอาอันไหนอินเสิร์ตเข้ามาก่อนหรอกแต่คือมีสมาชิกตามนี้4 5 7 2 1 0 3นะครับให้คุณหาลำดับของการอินเสิร์ตที่ทำให้เกิดไบนารี่เสิร์ชทีที่มีความสูงต่ำที่สุดหรือก็คือผู้เสิร์ชบนไปที่สังเกตตัวนี้จะเสิร์ชได้เร็วที่สุดครับ
คเดี๋ยวผมให้เวลาประมาณอีกสัก5-6นาทีนะน่าจะได้ความสูงต่ำสูงแล้วมันจะหน้าตาแบบไหนใช่ไหมอันนี้มันมีกี่โหนด7โหนดใช่ไหมสมาชิกก็มี7เพราะนั้นเรากำลังคิดถึงทีที่ความสูงต่ำสุดเท่าไหร่2ใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเราก็จะนึกภาพโอเคทีมันควรจะต้องสูงประมาณคือมันต้องออกมาเป็นแบบนี้ป่ะมีแบบนี้ได้แบบเดียวถูกป่ะใช่ไหมคือถ้ามันแหว่งไปข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะแบบหมุนไปหมุนมาเงี้ยถูกป่ะเบ๊ะไปเบ๊ะมาโอเคทีนี้ที่เหลือต้องทำไงคุณเอาตัวเลขเข้าไปใส่ใช่ป่ะทำให้ตัว property ของ binary search key มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ใส่ยังไงดีมีใครมีไอเดียสองสามสา
ใส่สารก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูคิดแบบง่ายๆนะครับคือถ้าตารางอินออเดอร์คาร์บอนซอลของทีนี้ใช่ไหมมันต้องออกมาเรียงถูกป่ะอ่ะทีนี้ถ้าคุณลองดูเนาะคุณวิสิตอันไหนก่อนวิสิตโนดนี้ก่อนใช่ไหมอินออเดอร์ใช่ไหมก็คือวิสิตอันนี้ก่อนว่าแล้วก็ค่อยมาอันนี้มาอันนี้ใช่ไหมมาอันนี้ถูกป่ะแล้วก็เลขเรียงใส่เข้าไปโอเคเนาะตอนแรกมันจะเป็นอะไรแล้วผมเฉลยทำไมเนี่ยใช่ไหมไม่ทำแล้วใช่ไหมโอเคเพราะนั้นก็เลขใส่เข้าไปนะครับก็เป็น0 1 2 3อะไร5ไม่ใช่4โอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่ซีเควนซ์ของการอินเสิร์ตใช่ไหมถูกป่ะอันนี้คือลักษณะของ P ที่มีความสูงกว่าที่สุดถูกป่ะนี่ซีเควนซ์ของการอินเสิร์ตจะเป็นอะไร3มาก่อนป่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรเป็น1หรือ5เอา5มาก่อนก็ได้แล้วแต่โอเคเนาะเพราะว่าซีเควนซ์มีได้มากกว่า1แบบนะครับแต่ทีมีได้แบบเดียวนะในกรณีนี้3 1 5อะไร0 2 4 7อันนี้คือ1ซีเควนซ์นี้เป็นไปได้ถ้าได้ต่างจากนี้ก็อาจจะยังผูกอยู่ใช่ป่ะใช่ควรจะเอาเซกเมนต์มาก่อน4ก็ได้ป่ะจริงมันมีหลายรูปแบบมากครับที่จะทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นโอเคนะทีนี้สังเกตอะไรบ้างสมมติว่าถ้าผมพูดถึง อะไรที่มันเจเนอรัลมากกว่านี้อย่างเช่นผมเปลี่ยนการพิจารณาจาก S คือนี่คือมันเป็นชุดตัวเลขที่จำกัดเนาะสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็น 1 ถึง N เลยโอเคเนาะเราคิดว่าซีเควนซ์ที่เราจะเลือกคืออะไรซีเควนซ์ของการอินเสิร์ตมีเพื่อนบอก n จุด2เอา n จุด2เป็นรูทก่อนใช่ไหมมีเพื่อนบอกค่าตรงกลางค่าตรงกลางคืออะไรสถิติคุณเรียนมาครับเอาอะไรมีนไม่ใช่มีนนะมีเดียนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิจารณาอย่างนี้เหมือนกับที่รูทของสับพีตัวนี้ใช่ไหมเป็นมีเดียนของ3ตัวนี้ใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าไงเหมือนว่าถ้าคุณจะสร้างทีที่ดีที่สุดถูกป่ะมันเหมือนกับคุณมีซีเควนซ์1 2 3ไม่รู้นะถึง10แล้วกันใช่คุณต้องไปซีเล็กตัวมีเดียนมาใช่ไหมทีนี้ในที่นี้มันคือ5หรือ6แล้วแต่คุณต้องไปซีเล็กไหมคุณต้องอินเสิร์ตเข้าไปในลำดับแรกว่าอะไรหรอกคุณเหลืออีก2ข้างนี้ใช่ไหมคุณก็หามีเดียนอีกแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปโอเคเนาะเพราะเรารู้วิธีในการสร้างทีที่มีความสูงต่ำที่สุดแล้วนะถูกไหมแต่กี้เป็นเพราะเราต้องขอตัวเลขก่อนไหมโอเคก่อนเนาะอย่างนี้นี่คือ base case เนาะถูกป่ะ base case ที่คุณอาจจะโชคดีก็คือ sequence มันมาแบบนี้เลยมันมาเป็นแบบอะไรอะเป็นค่ากลางของข้อมูลเป็น median เรียงมาเรื่อยๆครับวันนี้คือคุณโชคดีมากใช่ไหมแต่มันคงไม่เกิดขึ้นตลอดนะครับโอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณวิเคราะห์ complexity ในการสร้างทีแบบ base case นะครับคือทีของเราจะมีความสูงสุดก็คือ log n นะ
นะคือมีอยู่ n ตัว insert เข้าไปเพราะนั้นก็อาจจะคิดคอสภาพได้ว่าเป็น n log n เลยโอเคเนาะเพราะนั้น complexityของการสร้างแบรนด์เสร็จทีซึ่งมีความสูงใช่ไหมต่ำที่สุดเดี๋ยวเท่าไหร่คือคือ n ใช่ไหมคูณกับ log n นะจริงๆมันต่ำกว่านี้นะแต่อันนี้เราคิดว่า t มันความสูง log n ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ใช่ไหม t มันค่อยๆโตใช่ไหมสุดท้ายมันโตขึ้นมาถึง log n โอเคนะมันคือสักค่าหนึ่งที่อยู่ระหว่าง n กับ log n มาไปดูนะแต่ว่านี่เอาวิเคราะห์แบบผิวเผินก่อนนะครับซึ่งมันต่างจากกรณีแรกใช่ไหมกรณีแรกที่เราคุยกันไว้ครั้งที่แล้วคือคุณสร้างทีแบบ worst case ก็คือใช้ cost เป็น n กำลัง2อันนี้ a log n นะ log n สามารถคลิกตามว่าแบบไม่มีก็ได้นะครับคือมันน้อยมันแบบมันเล็กมากเลยปริมาณ log n ครั้งแรกผมโชว์กราฟให้ดูเลยใช่ไหมที่เป็น constant o 1กับ o log n นะมันประมาณใกล้ๆกันคือลองจากโอ1ก็คือโอล็อกเอ็นโอเคเนาะเพราะนั้นอันนี้จะเร็วกว่ามากใช่ไหมแต่นี่คือเบสเคสเนี่ยคุณไม่บอกว่าเบสเคสมันโอล็อกเอ็นล็อกเอ็นใช่ไหมแล้วมันเบสเคสตลอดกว่าคุณก็ไม่รู้ป่ะใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าโอเคเบสเคสเป็นเอ็นกำลังสองกันประมาณนี้เนาะโอเคมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะโอเคเริ่มคล่องนะเริ่มคล่องเริ่มวิเคราะห์ได้โอเคทีนี้ที่เสร็จนะครับอันนี้คือจริงๆมันมีหน้าก่อนนี้ใช่ไหมก็คือเรามีโค้ดตรงนี้อยู่แล้วนะครับไอเดียหลักของการทำทีเสร็จถ้าคุณจะอินเมนต์ออกมาเป็นโค้ดได้คือคุณต้องเก็บอะไรนะตัวว่าที่พาเลนต์อยู่ของโลกที่คุณจะ insert เข้าไปก็ทำได้ด้วยการสร้างไวเตอร์อีกสักตัวหนึ่งมาเราเรียกมันว่า tailing ไวเตอร์นะครับซึ่งเราจะอัปเดตตามไวเตอร์หลักใช่ไหมครับเรามูฟไวเตอร์หลักลงมาเราก็เอาไวเตอร์ tailing ไวเตอร์ลงมาด้วยครับในที่นี้มันคือตัวแปรวายนะครับ tailing ไวเตอร์โอเคเนาะเพราะนั้นตามอธิบายคือนะครับ we maintain นะครับ tailing pointer y ครับ as the parent of x ครับ x คือตัวเทียมครับ y คือ parent ของ x ทีครับโอเคนะเพราะนั้นถ้าคุณอัปเดต x ลงมาปุ๊บ y ก็ต้องลงมาด้วยก็จะเก็บ parent ของ x ตลอดเวลาโอเคทีนี้เขาบอกว่า after initialization นะครับ the while loopin cost หรอน่าจะไม่มีคำว่า in นะน่าจะเพิ่มมาจากไหนดูครับ the while loop cost these two pointers to move down the tree ครับก็คือ while loop ตรงนี้เนาะทำให้ตัว pointer x กับ y มันเคลื่อนลงมาใน tree ใช่ไหม x ทำก่อนแล้ว y ตามมาโอเคเนาะทีนี้ x จะไปขวาหรือไปซ้ายก็แล้วแต่ผลของการเปรียบเทียบกับคีย์ของ Z นะครับในที่นี้คือเราจะเอา Z มาเสริมเข้าไปเนาะโอเคทีนี้บอกว่าจะเทียบไปนะครับจนกระทั่ง X กลายเป็น L ใช่ไหมก็คือ X หลุดออกจาก T ไปแล้วนะครับ Y ก็จะเก็บอะไรไอ้พาเลนของ L ก็คือจริงๆก็คือไอ้ตัวว่าที่พาเลนของ Z โอเคเนาะแล้วก็บอกว่า the now นะครับ occupy the position where we wish to paint Z ใช่ไหมคือตรงที่เป็นแนวอ่ะเราจะเอาแซดไปใส่ไปนะครับโอเคเนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็บอกว่าต้องใช้ tailing pointer เพราะว่า once x เป็นแนวใช่ไหม
เราก็จะไม่มีอินโฟเมชันแล้วว่าตกลงแล้วทาเลนต์ของแซดรูจะเป็นใครนะครับโอเคเนาะทีนี้ถ้ารูจะไว้รูมานะเราก็ทำการเช็คอีกทีว่าตกลงแล้วแซดจะไปเป็นรูปทางซ้ายทางด้านขวาของ y นะครับก็เทียบกันอีกทีตรงนี้นะครับไม่มีอะไรง่ายโอเคทีนี้ดู T delete บ้างนะครับ T delete นี่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมขอยืมรูปในรูปนี้มันฝากไปแล้วโอเคสมมติว่าผมมี binary search tree อยู่นะครับหน้าตามันประมาณนี้โอเคอันนี้ผมจะเขียนมั่วๆไปแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคทีนี้เดี๋ยวนะมีเลขไหนที่คุณผ่านรันอยู่ผมไม่ออกบ้างเลข2ใช่ไหมโอเคเลข7ทีนี้เราลองพิจารณาดูหน่อยว่าสมมติว่าเราจะ delete tree ใช่ไหม delete tree นี่คือ delete node นะครับถ้าคุณดูในสไลด์มันคือ operation เรียกว่า t delete นะครับ t delete ทีนี้คุณคิดว่ากรณีไหนดีลิทง่ายสุดดีลิทลีฟใช่ไหมคุณดีลิทลีฟคุณไม่ต้องทำอะไรเลยถูกป่ะก็คือเซตที่พาเลนต์มันเป็นเอาใช่ไหมแล้วก็ทำไงปล่อยถูกป่ะเขียนเอาเพราะนั้นสมมติว่าคุณจะตัดตรงนี้ออกไปใช่ไหมคือคุณจะดีลิทตัวเนี้ยคุณก็ต้องตัดลิงก์ออกก็คือบอกว่าโอเคเลฟชายของ2คือให้เป็นเอาแทนใช่ไหมแล้วก็ตัดออกไปเลยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกรณีที่คุณดีลีทลีฟมันจะง่ายครับโอเคทีนี้ลองพิจารณาดูถ้าคุณไม่ดีลีทลีฟบ้างเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าคุณจะดีลีทอินเทอร์เน็ตโอเคเนาะทีนี้อินเทอร์นอลของก็อาจจะมีการพิจารณาได้2กรณีนะครับกรณีที่คุณเป็นอินเทอร์นอลของแต่คุณมีลูกด้านเดียวใช่ไหมกับคุณเป็นอินเทอร์นอลของแต่คุณมีลูก2อันเลยนะครับอันไหนง่ายกว่าที่มันไหนง่ายกว่ามีลูกอันเดียวหรือมีลูก2อันอันเดียวมันง่ายกว่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมองหาก่อนอินเทอร์นอลไหนมีรูปอันเดียวบ้างมีอยู่แค่โนดเดียวโชคดีใช่ไหมเพราะผมว่าไปพอดีฟุกนะครับคือโนดนี้ใช่ไหมโนด10โอเคเนาะทีนี้ถ้าเราดีลิทมันจะทำไงเกิดอะไรขึ้นมันก็คือถ้าตัดไปเลยก็คือพังเลยมันก็ไม่ใช่เป็น binary search tree มันไม่เป็น tree ด้วยซ้ำโอเคเนาะทีนี้คำถามคือตัดไปยืดไม่ได้แล้วเราควรจะทำไงเก็บชี้ค่าไว้ก่อนไม่แต่ยังไงก็คือหน่วยสิบก็ต้องออกจากลิงก์ทั้งหมดไปคุณนึกออกไหมคือ tree มันจะต้องถูกจัดรูปใหม่ว่าค่านั้นมากกว่า9หรือเปล่าต่ำกว่า9ไหมถ้าต่ำกว่า9 คืออันนี้มันคือคุณกำลังพิจารณาเฉพาะรูปนี้ไงคืออินเจอร์ลอก10เนี่ยมันก็จะมีสับทีห้อยมาเงี้ยที่มันจะมีมากกว่า9อยู่ข้างล่างนะถูกป่ะคุณนึกออกไหมอาจจะมีแบบไม่รู้ว่า something here อะไรเงี้ยป่ะคือเราไม่รู้ใช่ไหมแต่คือมันจะมีรูปแค่ตัวเดียวนะโอเคเนาะเมื่อกี้ไปทำไงจะดีลิท10เอาไง
เอาทั้งสับทีนี้ยกขึ้นมาแทนสิป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่หรือไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวชัดเอาสิบออกใช่ไหมถ้าคุณเอาออกดื้อมันคือแบบนี้ปึ๊บปึ๊บทุกอย่างจบต้องเอาสิบออกนะครับเอาสังทีไปเชื่อมกับข้างบนโอเคเข้าใจว่าเพื่อนกำลังบอกว่าให้bypass 9ไปที่8ใช่ไหมแล้วก็ตัด10ออกคำถามคือมันเป็นไปได้ดีป่ะเป็นใช่ไหมถ้าทำแบบนี้เป็นไปได้ดีอยู่นะหลังจากการตัด10ออกเป็นไปได้สักทีป่ะเวอร์ฟายนิดนึงเป็นป่ะโอเคแสดงว่าค่าบางส่วนทางด้านขวาจะมองมากกว่าแผนโอเคก็จะถูกต้องนะครับคือถ้าเราดูอินออเดอร์เนาะอินออเดอร์มันจะมาที่บทไหนก่อนสมมติว่าดูเขียนอินออเดอร์นะมันจะมา1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหม8จากนั้นมันวิสิทธิ์ไหนมันมีสิทธิ์ทั้งสับทีเนี่ยใช่ไหมเป็นลำดับที่9ถูกป่ะแล้วก็ฟิสิกส์ในตัวนี้ใช่ไหมถูกป่ะอ่ะเพราะถ้าคุณดีลีทสิบมันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรป่ะเพราะว่าหลังจาก8ตัวเนี้ยมันก็วิสิทธิ์ที่ไอ้นี้ที่เดิมถูกป่ะใช่ไหมโอเคเนาะโอเคนะอันนี้คือในกรณีของที่โหนดที่คุณดีลีทมีเล็บชายหรือมีเล็บสับทีถูกป่ะทีนี้อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ไหนที่คุณไม่มีเล็บชายป่ะคุณทำแบบเดียวได้ป่ะคล้ายๆกันได้นะถูกไหมอย่างเช่นสมมติผมเปลี่ยนการพิจารณาคือผมเปลี่ยนทีไปเลยแล้วกันนะผมเปลี่ยนทีเป็นแบบนี้มี11 12 10.5 ประมาณนี้เดี๋ยวนะผมจะเอา10ออกครับทีนี้ถ้าคุณลองสังเกตดูตัวอินออเดอร์มันวิสิทธิ์8จากนั้นมันวิสิทธิ์อะไรวิสิทธิ์10ถูกป่ะแล้วมาที่9ใช่ไหมถูกป่ะแล้วก็มาวิสิทธิ์อะไรจริงๆก็คือวิสิทธิ์ทั้งสับทีเนี่ยเป็นระดับที่10ใช่ไหมแต่ก็ตอนนี้ก็คือเป็น10แต่ทุกทีคือจริงๆอันนี้มันคือ10 11 12เงี้ยแต่คือทั้งสามทีเนี่ยมันถูกวิสิทธิ์เป็นระดับที่สิบถูกไหมที่ไหนอย่างเงี้ยนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาสิบออกใช่ไหมก็คือคุณก็บายพาส11ขึ้นไปข้างบนนี่ใช่ไหมแล้วก็ทำไงตัดทิ้งเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นออเดอร์มันก็จะยังเรียงอยู่ใช่ไหมเพราะมันวิสิทธิ์8แล้วมา10ใช่ไหมแล้วก็มา11กับสามทีออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเอาสิบออกก็ไม่มีผลใช่ไหมเพราะมันก็ยังเรียงอยู่ดีโอเคเนาะเพราะนั้นเนี่ยเป็นที่สุดที่การว่าสังเกตุตอนนี้เรามีการแฮนเดิลอยู่ทั้งหมด2เคสเนาะมี3เคสเคสที่คุณดีลิสเอ็กซ์เทอร์นอลใช่ไหมอันนี้ง่ายแล้วก็ดีลิสอินเทอร์นอลนะครับอินเทอร์นอลก็คือเวลาพูดถึงกรณีที่อินเทอร์นอลผมมีรูปแค่หนึ่งใช่ไหมไปดูหน้าซ้ายถึงเปล่าแหละถึงว่าหน้าซ้ายขึ้นมาแทนใช่ไหมดูหน้าขวาว่าหน้าขวาขึ้นมาแทนโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเราลองดีลีทกรณีที่ยากที่สุดก็คือคุณดีลีทสักที่หนึ่งใช่ไหมที่มีรูปทั้งสองเลยโอเคนะเดี๋ยวผมเขียนสรุปลอจิกก่อนแล้วกันเนาะโอเคดีลีทชันครับดีลีทOf node ใน binary search tree เนาะชื่อย่อของ binary search tree คือ BST ผมเคยบอกเองบอกไม่ใช่ BDN นะ binary search tree BST โอเคเนาะเราจะแบ่งการ delete เป็น case นะครับก็จะมีตอนนี้เราพูดถึงเคสประมาณเท่าไหร่
จริงๆก็คือ2เคสใหญ่แล้วกันเนาะ2เคสใหญ่นะครับเคส1นะครับกรณีสมมติว่าคุณจะ delete x แล้วกันนะ delete ตัว x ครับถ้า x เป็น external ใช่ไหมก็คือ x ไม่มีรูปthen we remove x from binary search key remove ตรงกลองเลยก็ไปเซตพาริทให้เป็น out เซตที่พาริทให้ x ให้ตรงข้างซ้ายก็เซตให้เป็น out ใช่มั้ยตรงข้างขวาก็จะเป็น out แล้วแต่โอเคเคส2ใช่มั้ยเราไม่ได้พิจารณาเป็นเคส 2.1 2.2 นะอันนี้รวมกันได้ไหมครับก็คือถ้า x เป็น internal นะครับ and นะครับ x has one child นะครับ then นะครับ we bypass ใช่ไหมwe bypass จริงๆเราจะเขียนอย่างนี้ดีกว่านะครับ we make that child had one child เรียกมันว่า y นะครับ one child y thenWe make that child y as child of parent of x and then what am I doing right here and after thatremove x แค่นั้นมันดีเลยกันโอเคทีนี้ถ้าจะ delete node ที่มีลูก2ที่มันจิ้มมาหน่อยสับเติมจิ้มมาหน่อยครับสับเติมคือเคสสุดท้ายแล้วไงใช่ไหมตอนนี้เราผ่าน2เคสแล้วตรงรูทจิ้มที่มีลูก2ตรงรูทเอารูทเลยเหรอเอาก็ได้เอารูทเลยนะโอเคเราจะเอารูทนะครับออกไปเนาะโอเคออกไปเลยไม่ได้ใช่ไหมพังใช่ไหมทีนี้ทำไงให้มันกลับมาเป็นไบนารี่สักทีโอเคเชิงลอจิกคุณควรจะทำยังไงให้มันเป็นแบนดี้เซอร์ทีก็ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งที่จะทำให้มันเป็นรูปมีคนบอกเลือกตัวใดตัวหนึ่งที่จะทำให้เป็นรูปใหม่คำถามที่มันคือตรงไหนมันคือตรงไหนเจ็ดเจ็ดคุณรอหาเจ็ดใช่ไหมอีกตัวนึงที่เป็นแคนดิเดตเลยคือ7มันอยู่ในสับที่ข้างขวาถูกป่ะใช่ไหม5ก็ได้ถูกป่ะแล้วมันคืออะไร5กับ7มันสัมพันธ์ยังไงของคือคุณกำลังมองหาอีเวนต์บางอย่างที่มันมาแทน6ได้คือทำไมคุณถึงมองไปที่7กับ5ทำไมไม่ไปอีเวนต์อื่น
อาจารย์นะอาจารย์ครับเอา2กับ8มาเชื่อมกันก่อนแล้วก็เอาตัวไหนไปรู้ก่อนก็ได้เอา2กับ8มาเชื่อมกันก่อนมันจะเชื่อมแหงก็เอาสมมติว่าเราควบออกไปแล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปเชื่อมไม่แต่นี่คือมันกับรูปนี่ไงแม่พายแค่กับทีในรูปนี้เฉยมันถ้าทีมันเป็นแบบอื่นนะคุณจะยึดเอาหลักการยังไงเราพูดถึงวิธีที่มันต้องคอนสิสเทนต์ต้องทำได้กับรูปบริเวณที่เสร็จทีนะอย่างเช่นผมพิจารณาที่8อย่างเงี้ยว่าผมเอาอะไรมาแทนอะไรเงี้ยอันนี้คือ6อ่ะเมื่อกี้ว่ามันจะเป็นอะไรทีนี้ถ้าคุณอยากมินิไมซ์เฟิร์สก็คือคุณอาจจะบอกว่าโอเคเราครับคือมันตอนนี้คือมันมี2สัตว์ทีในการพิจารณาใช่ไหมคือสัตว์ทีนี้กับสัตว์ทีนี้ว่าทีนี้ถ้าคุณอยากมินิไมซ์เฟิร์สก็คือทำไมคุณควรจะแก้เฉพาะสัตว์ทีใดสัตว์ทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ทิ้งที่เหลือไปแม่งก็แก้ใหม่หมดเลยนะถูกปะคือคุณสามารถแก้หลายแบบนะครับทำให้มันเป็นอะไรที่คุณสนิทแบบไหนนะอย่างเช่นนะไปสร้างใหม่เลยถูกไหมไปสร้างใหม่เลยคุณก็สกิปเลยสกิปไปหมด6อ่ะถูกปะมันก็เป็นไปได้สักทีแต่ว่ามันจะคอสคุณแบบมโหฬารเลยใช่ไหมเพราะคุณต้องไปสร้างทีใหม่ครับเกณฑ์นี้ถ้าคุณอยากจะมินิไมซ์เวิร์กถ้าในรูปนี้ make sense สุดเลยคือ7ถูกมั้ยเพราะพวกเรา7ไปแทน6ได้เลยถูกป่ะแล้วทําไงเหมือนกับสวอปอ่ะคุณสวอปถูกป่ะมีไมค์เวิร์คเกิด7ใช่เป็นเลข7แล้วเปลี่ยน7เป็น6ใช่แล้วคุณก็ดีที่6แทนได้ไหมโอเคเนาะแต่คำถามคือมันจะมี7อยู่ไหมเนี่ยหมายคือถ้าผมลบ7ออกอ่ะมันก็จะไม่มี7ถูกป่ะคุณจะเอาตัวไหนมาแทนเอา8เอา8มาแทนโอเคโอเคคำถามคือทำไมต้อง8ทำไมต้อง7ตัวที่ใกล้ที่สุดตัวที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมใกล้ที่สุดในการมองแบบมากกว่าป่ะเพราะนั้นเรากำลังหา successor อยู่โอเคเนาะเรากำลังหา successor อยู่เราบอกว่าโอเคเอา successor ของ6มาแทน6ถูกไหมในเคสที่เราโชคดีเพราะว่า successor มันอยู่เป็น excel พอดีใช่ไหมใช่ไหมแล้วคุณทำไงพอเรามาแทนปุ๊บก็ตัดทิ้งไปเลยป่ะทีนี้มันอาจจะมีบางกรณีเนาะที่successor ของเรามันแบบมันดูวุ่นวายโอเคเนาะอันทีนี้พิจารณาใหม่successor ของ6ใช่ไหมในเลคเชอร์ที่เราพิจารณาไปแล้วว่ามันควรจะเป็นโหนดในไรสักทีแล้วก็เลคมอสถูกไหมเอาพิจารณาก่อนอย่างเช่น successor ของ6ใช่ไหมควรจะอยู่ทางด้านขวาของ6ใช่ไหมคืออยู่ในแถวๆนี้ถูกปะแล้วก็ต้องเป็นค่าต่ำสุดถูกไหมค่าต่ำสุดแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องลงเล็กในสัตว์ทีนี้ไปเรื่อยไหมจนกระทั่งคุณเล็กไม่ได้เพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสัตว์เซสเซอร์มันจะไม่มีเล็กชายถ้ามันมีเล็กชายก็อะไรแปลว่าคุณยังต่ำกว่านี้ได้อีกใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่สัตว์เซสเซอร์โอเคเนาะนะครับเพราะนั้นลอจิกของการดีลิฟในกรณีที่3ใช่ไหมก็คือคุณไปเอาซักเซสเซอร์มานะครับมองมาทางตาร้อยสักทีใช่ไหมแล้วก็ดิ่งลงมาทางซ้ายนะครับซ้ายสุดคุณจะเจอซักเซสเซอร์นะครับอย่างเช่น7ใช่ไหม7จะมันไม่มีอยู่ทางด้านซ้ายครับแต่ถามว่ามีอยู่ทางขวาได้ป่ะเป็นไปได้ใช่ไหมมันจะมีสักทีห้อยติดมาอย่างนี้ก็ได้ถูกป่ะทีนี้ทำไงถ้ามันเป็นแบบนี้เช่นสมมติว่าผมมี3หนกติดมาอย่างเช่นเท่าไหร่ดิ 7.5 7.6 7.4 ถูกป่ะทำไงดีเอาซัคเซสเซอร์มาแทนได้ป่ะคือแทนตัวโตก็จะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับคุณหมายหมอว่าคุณจะเอาอันนี้ออกอ่ะถูกป่ะ
ดาวออกก็เลยไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็ตามจะสวอปได้เนาะสวอปได้ไหมสวอปเจ็ดมาอยู่ตรงนี้แทนหกอยู่ตรงนี้แล้วก็คุณก็ดีทิศหมดเนี่ยหมดนี้มันคือเคสอะไรเคสสองถูกปะคุณดีทิศหมดนี่ไงนึกออกไหมโอเคเนาะพอคุณดีลิสเสร็จถามว่ามันพังไหมไม่พังใช่ไหมเพราะคุณเอาซักเซสเซอร์ของซับทีนี่ออกไปไงคุณรู้ไหมเนี่ยไม่ใช่คุณเอามินของซับทีนี่ออกไปเพราะนั้นสิ่งที่เหลือมันก็ยังเรียงเหมือนเดิมถูกป่ะใช่ไหมโอเคเนาะงงไหมไม่งงหรอโอเคไหมเราจะมองพี่ชายนี่นะครับในเคสสองเคสสามเท่าไหร่เคสสามคือรูปจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือคุณลีลิทแซดนะครับแซดอาจจะมีพาเลนต์อยู่ครับก็จะมีพาเลนต์อยู่นะสักตัวหนึ่งนะครับโอเคเนาะเรียกมันว่า W แล้วกันนะครับ W นะซึ่ง W คือพาเลนต์ของ Z นะครับอันนี้คือ Z ต่อพาเลนต์โอเคทีนี้ Z อาจจะมี X อยู่เป็นเลฟท์ไซด์นะครับอันนี้คือ Z เลฟแล้วก็อาจจะมี Y อยู่ครับก็คือเป็นเป็นไรโอเคทีนี้เราจะดีลิทแซดเนาะ X อาจจะมีสับทีห้อยติดมาอย่างนี้นะครับเราไม่รู้นะแต่ว่าเราจะไม่พยายามแตะ X นะ X เลยไม่พยายามอยู่ของมันโอเคทีนี้ Y ใช่ไหมครับก็จะมีสับทีห้อยติดมาอย่างนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าเราจะดีลิทแซดเราจะไปหาโนดซึ่งจะสวอปกับแซดก็คือไปหาซักเซสเซอร์มาเพราะนั้นเราจะลงมาไหนเราจะลงมาที่ y ใช่ไหมแล้วก็เล็บจนเล็บไม่ได้ละเราจะเจอโนดนี้โอเคเนาะเรียกว่า x y z w v นะครับเรียกว่า v นะ v ตรงนี้คือ successor ของ z โอเคเนาะจากนั้นเราไงเอาสวอปใช่ไหมเอาสวอปไปโอเคเนาะทีนี้ไอ้ V ของเราก็อาจจะมีสับทีห้อยติดมาด้วยก็คือสับทีอันนี้เรียกว่า V ใหญ่ไปโอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณพิจารณาตัว in order ใช่ไหม in order มันจะออกมาเป็นตามนี้เนาะถ้าคุณรัน in order ก่อนการ swap นะก่อนการ release มันจะออกมาเป็นสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็น x นอนแล้วก็เป็น z แล้วก็เป็น y ใช่ไหมแล้วก็เป็น v เล็กแล้วก็เป็น v ใหญ่ถูกป่ะประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นสักอย่างต่างไปเรื่อยครับอันนี้ถ้าเราดีลิท z ถูกต้องใช่ไหมเราทาโรสเซทีแบบอินออเดอร์เราจะต้องเห็นลำดับตามนี้เนาะก็คือออกมาเป็น x แล้วก็เป็นอะไรเป็น y ใช่ไหมเดี๋ยวโทษทีตรงนี้ผิดนะครับต้องเป็น v ก่อน v เล็กก่อน y แค่นั้น v เล็กก็ v ใหญ่แล้วก็ y ไปใช่ไหมนี่เราเริ่มมา x ก่อนใช่ไหมแล้วก็มาแซดใช่ไหมแล้วก็ค่อยมา v เล็กv ใหญ่แล้วก็มาวางถูกไหมโอเคเนาะเพราะนั้นถ้าคุณทำถูกต้องแปลว่าหลังจากการดีลิทคุณต้องเห็นตามนี้ after delete คุณง่ายคือแซดต้องออกไปใช่ไหมก็คือคุณต้องเห็น x v เล็ก v ใหญ่แล้วก็วางแล้วก็ไปเรื่อยไม่งงเนาะเพราะคุณเอาแซ่ออกไงถูกป่ะ
ถ้าคุณเอา v swap กับ z ใช่ป่ะแปลว่าตรงนี้กลายเป็น v เลยตรงนี้กลายเป็น z ใช่มั้ยอย่างตรงนี้กลายเป็น z ป่ะแล้วคุณเอา z ออกก็คือคุณก็บายพาสจาก v ใหญ่ใช่มั้ยขึ้นไปที่ y อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณเอาไอ้นี่ออกผมจะต้องเขียนอย่างนี้เอามือสีดำนะครับก็คือตัดออกได้นะพอนั่งเจอแค่นี้ after delete โอเคเนาะ after running order นะก็เป็น x v นะถัดมาเป็น v ใหญ่แล้วก็เป็น y โอเคเนาะเพราะนั้นอันนี้ valid นะครับโอเคเนาะเพราะนั้นเหมือนกับลำดับมันจะเยอะนิดนึงเนาะก็คือคุณจะ delete z ใช่ไหมโดยที่ z มีลูก2ครับเราจะลงทางไหนลงทางด้านขวาก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเอาซับเซสเซอร์ออกมาจากนั้นถ้าซับเซสเซอร์มีลูกเราจะลบยกลูกขึ้นมาแทนซับเซสเซอร์แล้วก็สวอปซับเซสเซอร์กับแซดใช่ไหมแล้วก็ดีลีทไปตัวหัวแซดที่ถูกสวอปแล้วโอเคเนาะเพราะนั้นสามขั้นตอนครับโอเคไหมนี่คือเคสสามเดี๋ยวนะโอเคคือผมใช้เป็นหน่วย x ในนี้เนาะในตรงนี้ผมใช้เป็นหน่วย z ขอไปครับอย่างนั้นแปลเป็นหน่วย z ไปแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเคส3ครับบอกว่า delete z นะ delete z ก็คือถ้า z has two children ครับโอเควีลูไฟครับซับเซสเซอร์ของแซดครับเรียกมันว่าโหนดวีเล็กวีเล็กซึ่งเป็นซับเซสเซอร์ของแซดซึ่งจะมีอยู่ตลอดเนาะเพราะแซดมีลูก2ตัวใช่ไหมต้องมีซับเซสเซอร์แน่นอนเพราะแซดไม่ใช่แม็กซ์นะครับวีลูไฟนะครับจากนั้นนะครับthen นะครับ check if z has right child ครับแล้วก็บอกว่า if yes ครับ we replace not we replace that ครับ with vเดี๋ยวดิวิทอีกไรชายนะเดี๋ยวดิเช็คอีฟวีวีเล็กแฮสไรชายครับแล้วว่าอีฟเยสครับวีดีเพสวีเล็กครับวิทอีกไรชายฟินาลีวีสวอปวีออฟแซดครับแอนวีเดนรีโมฟวีโอเคเนาะวันนี้คือลำดับครับทีนี้แซดมีลูก2ตัวนะครับไปหาวีเล็กซึ่งเป็นซับเซสเซอร์ของแซดใช่ไหมแล้วก็เช็คดูว่ามันมีรายชายหรือเปล่าถ้ามีก็คือยกมันขึ้นมาแทน v ใช่ไหมจากนั้นก็คือ swap v กับ z แล้วก็ delete ตัว v แทนโอเคเนาะอ่ะ implement ได้ป่ะน่าจะได้ผมว่าเขียน logic ให้แล้วโอเคอ่ะทีนี้จบเสร็จยังโอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนเนาะเดี๋ยวผมให้ทีไปแล้วให้สเปคของการดีลีทแล้วคุณลองดูดิว่าภาพของทีเนี่ยนะหลังจากการดีลีทแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันออกเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบกันนะครับว่าคุณคิดถูกต้องหรือเปล่า
โอเคเนาะโอเคนะผมเปลี่ยนหน้าได้ยังเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะโอเคสมมติผมให้ทีเป็นแบบนี้โอเคสมมติเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคนะโอเคผมจะดีลิทตามนี้ซีเควนซ์ออฟดีลิทโอเคที่ผมจะดีลีท9ก่อนครับแล้วก็ดีลีท13เนาะดีลีท6ครับแล้วก็ดีลีท11เอาเท่านี้โอเคเนาะให้กูเขียนถังของทีหลังจากการดีลีทแต่ละครั้งโอเคนะคุยใช่ไหมเป็นโจทย์อีกข้อนี่โอเคว่านั่งมาอันนี้เป็นควิสหนึ่งไว้ก็ได้นะครับใช่ไหมเป็นควิสหนึ่งของวันนี้ซึ่งผมเฉลยก็ได้ไงใช่ไหมแล้วมันต้องเฉลยด้วยเนาะปกติอาจารย์คุยทุนนวลจะเฉลยป่ะท่านอื่นไม่ใช่เลยเฉลยในภาพปกติเขาจะเฉลยกันในภาพถัดไปอะไรเงี้ยผมเฉลยในภาพเลยลองดูนะครับลองดูเนาะทีนี้มันต้องเป็น sequence of deletion นะครับ sequence of deletion มันจะม้วนไปเนาะ deletionดีลีท9ไม่อยู่ในเคสไหนเคส3ใช่ป่ะดีลีท13เคส2ดีลีท6ดีลีท6เคส3เพราะเป็นรูทดีลีท11ไม่รู้โอเคดีลีท9อ่ะทีเป็นแบบไหนสิบมาแทนเก้าใช่ป่ะใช่ไหมซักเซสเซอร์ของเก้าโอเคเนาะวันนั้นก็คือสวอปเก้ากับสิบใช่ไหมแล้วก็ตัดที่ตรงนี้ทิ้งไปจริงๆไม่ต้องสวอปก็ได้นะถูกป่ะคุณกอล์ฟจากซักเซสเซอร์ไปใส่เลยใช่ไหมแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยโอเควันนั้น
ที่เราจะเป็นแบบนี้นะครับหลังการหรืออีก9ใช่ไหมนะโอเคถัดมาคือ13ใช่ไหมเคสเคสอะไรฝั่งนี้ต่อมาเคสอะไรเคส2ใช่ไหมอ่ะทำไงคือตัวไหนต้องหายไป13ต้องหายไปไหมแต่ว่าคุณต้องยกขึ้นมาโอเคคือคุณต้องบายพาส15ขึ้นมาที่12ใช่ไหมเพราะนั้นก็คือบายพาสขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดทิ้งโอเคเนาะใครได้แบบนี้บ้างได้ไหมได้เนาะถัดมาคือ6ใช่ไหมโอเคทำไงครับเอา7เอา7คือกูต้องมาหาสแตนเซอร์ไหมสแตนเซอร์ที่7ถูกป่ะสแตนเซอร์มันมีอะไรมีไรชายใช่ไหมคุณต้องเอาไรชายขึ้นไปก่อนถูกป่ะมันต้องบายพาสขึ้นไปก่อนเนาะเพราะมันเหมือนกับเคส2ใช่ไหมคือคุณจะรีลีสตรงนี้คุณจะเอาตรงนี้ออกใช่ไหมมันคือเคส2ถูกป่ะโอเคเนาะเราก็จะบายพาสที่8นะครับแล้วทำไมสวอปใช่ไหมสลับไม่สวอปก็ได้ไหมก็คือตัดนี้ทิ้งตอนนั้นก็เหลือแค่นี้โอเคเนาะได้ปะได้เนาะคือตอนนี้10เป็นเลขชาย11นะครับคือมันจะโค้งนะโอเคเนาะแต่คือเลขชายกันนะแต่ละคนนั่นคือดีวิทย์ผมก็ผ่านไปโอเคดีสิบเอ็ดเคสสองนะฮะตอนนั้นก็คือก็คือบายพาสที่ไปโอเคแล้วนั่นทีออกมาแบบนี้ใครได้หมดเลยครับโอเคนะทีนี้ถ้าสอบอย่าทำแบบผมนะคือเขียนโค้งให้โค้งมาอะไรเงี้ยคุณไปเขียนเป็นทีต้นใหม่เลยเนาะคือเป็นสแนปช็อตกันเลยดีหกทีเป็นยังไงดีสิบอะไรเงี้ยโอเคเนาะง่ายเนาะใช่ไหมใครยังทำไม่ถูกไปดูอีกทีนะครับโอเคเนาะคือคุณจะต้องทำเองได้นะคือคุณทำอัพด้วยนี่ก็ได้ไปนะอย่างเช่นทิ้งก่อนเดี๋ยวคุณมาเขียนทีใหม่แล้วก็ลองดีๆตามคุณเข้าใจไหมโอเคเนาะทีนี้เรามองออกไหมว่า complexity คืออะไรของการทำ key delete เอาเคส1ก่อนเคส1ง่ายสุดโอ้ยโอ้1เคส2ใช่เคส2โอเคส2คือมีลูกแค่ข้างเดียวใช่ป่ะคือคุณลงมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ยิงข้างไปได้ไหมมันมีวายลูกป่ะไม่มีนะคือคุณลงมาสเต็ปหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ยิงข้างไปข้างบนจบละโอ้ยโอ้หนึ่งนะคือต้องมาในเวลาท่าของพี่แน่นอนใช่ไหมเพราะคุณลงมาแค่สเต็ปเดียวก็ยิงข้างบนอย่างนี้เห็นนะครับทีนี้เคส3เคส3อันไหนจะช้าคุณเยอะที่สุดคือคุณต้องไปหาซักเซสเซอร์ไงถูกป่ะเพราะซักเซสเซอร์มันอยู่ลึกลงมาในทีได้เท่าที่ทีจะสูงเท่านั้นโอเคเนาะ OH โอเคเนาะเพราะถ้าคุณพิจารณาทั้ง3ที่พร้อมกันก็คือเวอร์เคสมันก็จะอยู่ที่เคส3นะคือ OH นั่นเองครับโอเคเนาะอันนี้คือ complexity ของการทำที deleteการที่ insert ก็ OH ด้วยนะใช่ไหมการ insert เข้าไปขึ้นอยู่ว่าทีมสูงแค่ไหนครับก็จะชาร์จขึ้นมาแล้วเนาะโอเคมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะโอเคเนาะเพราะงั้นวันนี้เราได้เนาะสร้างทียังไงดีวิธียังไงครับเพราะงั้นเดี๋ยวถ้ามีโจทย์ของโจทย์แลบนะครับช่วยทำด้วยโอเคนะอันนี้เป็นควิด2นะครับทำส่งมาด้วยนะครับวันนี้ส่ง
ส่ง3ควิซแล้วกันครับก็คือควิซครั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะควิซสุดเนาะครับนะควิซสุดควิซ1ควิซ2โอเคพวกสูงเฉลยหมดเลยนะครับเพราะในคะแนนเก็บคุณต้องแบบคือเต็มแล้วล่ะใช่ไหมคุณมีตูนมาแล้วทำบุญมาเยอะแล้วโอเคเพราะนั้นสองไหมได้เก็บน้อยก็คงเป็นบาปใช่ไหมโอเคเพราะนั้นในนี้นะครับก็ไม่มีอะไรต้องอธิบายครับก็คือมีเคส1 2 3นะครับที่เราพูดกันไปครับโอเคเนาะซึ่งเราพิจารณาแบบละเอียดกว่าที่อธิบายในนี้แล้วนะครับโอเคทีนี้ในหน้า7นะครับจริงๆมันจะมีการ implement ซึ่งแตกต่างจากที่เราคุยกันไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆ implement แบบที่พูดได้เลยนะครับที่เราพิจารณาไปนะครับโอเคทีนี้ในหน้า7เป็นต้นไปนะครับเขาจะพูดถึงการ handle นะครับ key deleteนะครับโดยพิจารณาเคสซึ่งมันแตกต่างจากเรานิดนึงครับคือเขาจะพิจารณาว่าแซดมีเลฟชายไหมนะครับแล้วก็แซดมีไรชายไหมเลฟชายก็เป็นเคสหนึ่งไรชายก็เป็นเคสหนึ่งนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับคือถ้าคุณผ่านเคสที่ไม่มีไรชายได้ใช่ไหมแล้วก็คุณผ่านเคสที่ไม่มีไรชายก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณกำลังดีดีไอโนดที่เป็นอะไรจะเป็นเอ็กซ์นอลประมาณนี้เพราะนั้นมันแฮนเดิลต่างกันครับในสไลด์เนาะครับโอเคทีนี้เคส B.3 นะครับก็เป็นเคสการดีลิทแซดโดยที่แซดมีรูป2ข้างเลยครับแล้วก็เป็น 3.1 ก็คือกรณีที่ซับเซสเซอร์นะครับซับเซสเซอร์ในที่นี้มันคือ Y เนาะครับถ้าซับเซสเซอร์ Y นะครับเป็นไรชายตรงๆเลยโอเคถ้าซับเซสเซอร์ของแซดนะครับเป็นไรชายตรงๆเลยอันนี้คือเราก็จะรีเพซแซดด้วยวายเลยนะครับโอเคนะทีนี้มันแฮนเดิลต่างกันนิดนึงใช่ไหมครับโอเคถ้าวายอยู่ลึกลงไปในไรสับทีนะครับเราก็จะทำการบายพาสนะครับตัวไรชายของวายซึ่งเป็นซับเซสเซอร์เนาะขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการสวอปค่าโอเคครับแล้วการใช้สาระในหน้านี้มันจะไม่เหมือนกับที่เราเขียนไล่กันนะครับขอไปด้วยโอเคทีนี้ในหน้า8นะครับเราจะมีสับรูทีนช่วยเราในการทำการบายพาสเนาะหรือทำการรีเพสนั่นเองครับสับรูทีนนี้จะเรียกว่าทรานสแพนนะครับทรานสแพนเนาะเรามองมันคือโอเปอเรชันก็ได้ครับโอเปอเรชันมีหน้าที่ทำอะไรครับก็คือว่าเราจะรีเพสสับทีนะครับสับที11เนาะas a student of it parent with another sub t นะครับโอเคเนาะหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าคุณพิจารณา transparent transparent u กับ v เนี่ยครับ operation ของมันคือการ replace นะครับหรือแทนที่สับทีนะครับซึ่งมี root อยู่ที่ u นะครับด้วยสับทีซึ่งมี root อยู่ที่ v นะครับแล้วก็โหนด u parent นะครับกลายเป็นโหนด v parent นะครับโอเคเนาะแล้วก็parent ของ u นะครับก็จะ end up นะครับด้วยการมี v เป็นลูกนะครับคือเอา v มาแทน u แล้วกันประมาณนี้โอเคเนาะคือคุณยกมาทั้งสับทีเลยขึ้นมาแทน u เอามาแปะแทนไว้อะไรเงี้ยโอเคนะอันนี้ให้คุณดูสับรูทีน transpanครับนะครับโค้งเป็นสั้นๆเนาะเพราะมันคือการตัดต่อใช่ไหมนะครับโอเคนะทีนี้ถ้าคุณต้องดูเนาะมันจะมีการเช็คดูนะครับว่าพาเลนของ u เป็นเนาหรือเปล่าครับอันนี้คือก่อนการทรานแซนคุณจะมี t อยู่นี่อยู่ตรงนี้นะครับคือ u ก็จะมีพาเลนของมันเนาะอันนี้คือพาเลนของ u อยู่พาเลนโอเคเนาะแล้วเราจะเอาสับทีซึ่งมีรูทอยู่ที่ v เนี่ยเข้าไปแทน u ก็คือเราจะเอาตรงนี้ออกไปเลยต
ัดออกไปแล้วก็ยกสับทีซึ่งมีอยู่ที่ V สักที่นึงขึ้นมาแทนโอเคเนาะอันนี้คือบายพาสเข้าใจมั้ยคือคุณยกขึ้นมาแทนทั้งหมดเลยโอเคเนาะซึ่งไม่มีอะไรเนาะก็คือคุณก็โอเคดีเทคก่อนว่าอะไรของยูไทยใช่ไหมแล้วก็ดีเทคสเตตัสของยูว่ายูเป็นไลฟ์ชายหรือเลฟชายของยูถูกปะแล้วก็มีแผนยูเฉยแค่นั้นเองครับโอเคเนาะเพราะนั้นเราลำดับแรกเราก็จะเช็คก่อนว่าอะไรของยูเป็นเนาหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเนานะครับก็เช็คดูว่ายูเนี่ยตกลงว่ามันเป็นเลฟชายของอะไรของมันหรือเปล่าถ้าเป็นก็แปลว่าเราก็เซตให้ทาเลนของ U เลฟชายของมันต่อไปนี้ก็เป็น V โอเคเนาะแล้วก็ในกรณีกับการเช่นเดียวกันโอเคนะครับทีนี้ V อาจจะเป็นนาวได้นะครับคุณอาจจะทานแทนด้วยสับทีซึ่งมันเป็นนาวสับทีได้นะครับโอเคเนาะในกรณีนี้ก็คือคุณก็เซตให้ถ้า V ไม่เท่ากับนาวนะครับเซตทาเลนของ V ให้เท่ากับทาเลนของ Uก็เซตให้ V จับทาเลนต์ของมันแต่ V อาจจะเป็นนาวได้ไงหมายถ้าคุณเซตทาเลนต์ของ V แล้วที่ V เป็นนาวมันก็ไม่ได้ครับมันก็ฟิลเตอร์ไปก่อนที่ตรงนี้นั่นเองโอเคเนาะทีนี้คีย์แวลูสับบูทีตัวนี้นะครับสับบูทีตัวนี้คือจริงๆ implement ได้แบบตรงๆเลยนะถูกป่ะนะครับทีนี้อันนี้คือเคส B.1 เนาะคือกรณีที่แซไม่มีเลฟไซด์ครับเราจะทานแทนตัวไรท์ชายของ Z มาที่ Z โอเคเนาะถ้า Z เลฟชายของ Z เป็นนาวนะเราจะไม่สนว่ามันมีไรท์ชายหรือเปล่านะครับโอเคเนาะเราจะทานแทน Z ด้วยไรท์ชายของ Z คือยกขึ้นมาแทนเลยบายพาสขึ้นมาเลยถ้ามันเป็นนาวก็เอานาวขึ้นมาเฉยๆเพราะว่ามันแฮนเดิลกรณีที่อะไรที่คุณไม่มีรูปด้วยโอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณผ่านเคส B.1 คุณก็ไปเคส B.2 B.2 คือกรณีที่คุณมีเลฟชายโอเคเนาะมีอะไรนะมีเลฟชายนะครับหรือคือไรชายเป็นเนาครับเราก็จะทานแทนแซดด้วยเลฟชายแซดนะครับก็คือยกขึ้นมาโอเคเนาะไม่งงเนาะโอเคแม้สองเคสนี้ handle ครับในกรณีของเคส1กับเคส2ที่เราพูดกันก่อนหน้านี้เรียบร้อยโอเคทีนี้เคส3นะครับ B.3 โอเคเนาะก็คือเหมือนเดิมนะครับเราก็จะไปมองหาตัว successor ใช่มั้ยแล้วก็เช็คซื้อ successor ดูว่ามันมีอะไรนะไรชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคเนาะเอาไปหาครับไปหา y เนาะซึ่งอยู่ในไรท์สับทีของ z แต่มันโดยเป็นมินิมัมด้วยครับเพราะนั้นเราไปเอาซักเซสเซอร์มาเนาะมาในที่นี้ y คือซักเซสเซอร์นะครับโอเคทีนี้เรามีการเช็คนิดนึงนะครับว่าทาเลนต์ของ y เป็น z หรือเปล่าครับถ้าทาเลนต์ของ y เป็น z และถ้าทาเลนต์ของ y ไม่เท่ากับ z เราจะทานแทน y ด้วยไรท์ชายของ y ก็คือยกอะไรยกไรท์สับทีขึ้นมาโอเคเนาะจากนั้นเซตให้ไรท์ชายของ y นะครับเท่ากับไรท์ชายของ z โอเคเนาะจริงๆตรงนี้มันเรียกการแทนได้อีกนิดไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมมันคือเคสนี้เนาะมันคือเคสนี้ 3.1 โอเคตรงนี้น่าจะเป็น 3.2 มากกว่าเพราะว่าทาเลนต์ของ y ไม่เท่ากับ z โอเคเนาะทาเลนต์ของ y ไม่เท่ากับ z คืออยู่ในรูปนี้ครับโอเคเนาะคือ y เป็น successor ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะครับแล้ว y ไม่ได้เป็นไรท์ชายของ z ตรงๆนะครับนะคือเราก็จะเอาสับ t ที่มีรูปที่ x ยกขึ้นมาแทน y นะก็คือประธานนี้ประธานนี้เนาะจากนั้นเซตให้ไรท์ชายของ y เท่ากับไรท์ชายของ z นะฮะไรท์ชายของ y เท่ากับไรท์ชายของ zตรงนี้มันผิดอะไรเนี่ย
โอเคของมันไม่ได้ทำแบบสป็อกคือมันจะเอา y ออกมาคือจะเอาออบเจกต์ของ y ออกมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแทนแซ่คือไม่ได้สป็อกคือนี่สแตนหน่อยคือจะเอาออบเจกต์ของแซ่ออกไปตรงๆเลยโอเคเนาะเพราะนั้นมันจะมี extra เพิ่มขึ้นขอไปด้วยเพราะนั้นเราก็จะเซตให้ไร้ชายของ y เท่ากับไร้ชายของ z นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปของ y นะครับมันจะออกเป็นรูปแบบนี้โอเคเนาะจากนั้นเซตให้ไร้ชายของ parent ใช่ไหมเท่ากับ y ก็คือให้หนอนาวเนี่ยรู้จัก y ว่าเป็น parentโอเคเนาะแล้วก็คุณเอา y ออกไป a offset ออกไปใช่ไหมแล้วก็เอา l ตรงนี้เข้ามาต่อที่ y โอเคเนาะของเราง่ายกว่าใช่ไหมเพราะเราเลือกที่จะไม่ delete z ตรงๆใช่ไหมเราจะลงมา delete ที่ y แทนโอเคเนาะมันจะทำได้สองแบบครับงั้นถ้าหลุด if ตรงนี้ออกมาคุณก็จะเห็นแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้จากนั้นทำอะไรอีกเนาะก็คือเราก็จะ transfer z ไปที่ y โอเคนะครับก็คือเอา y มาแทน z พูดง่ายๆ y คือตรงนี้เอามาแทน z นะครับแล้วก็ทำให้เลฟชายของ y เท่ากับเลฟชายของ z ก็คือเอาโหนด l ตรงนี้เข้ามาต่อกับ y โอเคเนาะแล้วก็เซตให้ตัวเลฟชายนะครับหรือโหนด l เนี่ยรู้จักพาเลนให้เป็น y โอเคนะดูวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วอันนี้คือเป็น implementation นะครับซึ่งอันนี้มาจากในหนังสือเนาะแต่ว่าเราจะทำตามนี้ก็ได้ครับแต่ให้เราเขียนไปตรงนี้อันนี้ง่ายกว่าเพราะไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อลิงก์ของ y กับ z ตรงๆโอเคเนาะคือโค้ดมันเทียบเท่ากันนะครับใช่ไหมแต่คือมันพิสดารที่ว่ามันจะดีดีแซดเลยมันจะแม่ดีดีกว่าคือมองว่าแซดกับออบเจกต์ของมันต้องไปด้วยกันครับโอเคเพราะฉะนั้นจบเรื่องทีดีดีครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นฟูลโค้ดนะครับของทีดีดีโอเปอเรชั่นนี่คือเอาเคส1 2 3มาต่อกันเลยก็จะเป็นตามนะครับโอเคครับคือเราค่อนข้างตรงไปตรงมาพอสมควรครับเราไป implement เป็นภาษา C ภาษาศิลปะได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี operation เพิ่มเติมนะครับก็คือ T insert กับ T delete นะครับก็ชาร์จคุณด้วย complexity คือ OS ของคุณโอเคเนาะเพราะฉะนั้น OS หมดเลยเนาะนะซึ่งก็ตามที่พูดไปนะครับก็คือ S มีค่าได้ตั้งแต่ log n ใช่ไหมถึง n นะครับประมาณครับซึ่งแกปมันกว้างมากครับแปลว่าถ้าคุณใช้งานในที่สุดจริงนะครับประสิทธิภาพของมันใช่ไหมในเชิงของการค้นหาในเชิงของการสร้างของการลบมันก็จะแวรี่มากด้วยครับโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเรื่องถัดไปนะครับซึ่งไม่น่าจะขึ้นผ่านแล้วก็คือเรื่องของ AVLTreeAVLT ก็คือมันจะเป็นเทคนิคในการสร้างไบนารี่เสิร์ชทีนะครับซึ่งทำให้ความสูงมันรักษาไว้ที่ล็อกเอ็นตลอดเวลาเห็นไหมคุณเริ่มสร้างทีมันก็เป็นล็อกเอ็นแล้วทีมันโตขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นล็อกเอ็นอยู่ล็อกเอ็นอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นมันจะเป็นโครงสร้างที่แบบดีมากๆนะครับนะแล้วก็เร็วมากๆด้วยโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันในเลคเชอร์ของสัปดาห์หน้าโอเคทีนี้เดี๋ยวจริงๆมันเหลือคลาสอีกประมาณ4ครั้งนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรียนปกติใช่ไหมสัปดาห์ถัดไปเป็นรับปริญญานะคุณอยากจะจบในสัปดาห์รับปริญญาป่ะแล้วก็อีกสัปดาห์คือมันจะมีสัปดาห์รับปริญญาแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนคืออยากจะจบที่สัปดาห์รับปริญญาป่ะได้ใช่ไหมโอเคเนาะ
พราะฉะนั้นสำหรับเซนี้เราถึงข้อตกลงนะครับว่าเราเรียนกันวันเท่าไหร่นะวันพุธที่ something วันพุธที่5ครับที่5ก็คือเวลาเรียนเลยนะครับง่ายเนาะเอ้ยใช่ไม่ใช่5ก็ที่12เนาะ12นะครับเดี๋ยวผมไปจองห้องไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคอนเฟิร์มในคลาสรูมอีกทีเนาะโอเคนะตกลงมาตามนี้นะครับ